ท่านผู้ชมไปดูที่เกาหลีใต้กันหน่อยค่ะเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีมรดกที่โหดแล้วก็เอาจริงเอาจังด้วยนะคะล่าสุดที่โดนไปค่ะก็คือกลุ่มบริษัท Samsung Group นั่นเองค่ะเป็นบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้นะคะโดยเขาต้องจ่ายภาษีมรดกค่ะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือมากกว่า 340,000 ล้านบาทด้วยกันก็ถือว่าเป็นภาษีมรดกที่ต้องจ่ายที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะโดยทายาทของครอบครัวกลุ่มบริษัท Samsung Group ค่ะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้บอกในแถลงการณ์นะคะบอกว่าคาดว่าครอบครัวของอีคุนฮีอดีตประธานของ Samsung Electronics จะต้องจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องกับมรดกมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยมากกว่า 342,000 ล้านบาทถือว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สินของอดีตประธานผู้ล่วงลับนะคะถือเป็นการจ่ายภาษีมรดกมูลค่ามากที่สุดที่เคยปรากฏในเกาหลีใต้แล้วก็ของโลกด้วยค่ะซึ่งครอบครัวของนายอีจะแบ่งชำระเป็น6งวดเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปสำหรับทรัพย์สินที่เป็นมรดกในครั้งนี้ก็ได้แก่หุ้นในบริษัท Samsung Electronics Samsung Life แล้วก็ Samsung C&T รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นๆนอกจากนี้นะคะอีคุนฮีเขายังมีการครอบครองโบราณวัตถุแล้วก็งานศิลปะอีกมากมายรวมมูลค่าเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในวันนี้ทางครอบครัวของนายอีคุนฮีนะคะได้บริจาคเงิน900ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงด้านสาธารณสุขโดยเงินจำนวนนี้จะแบ่งออกมา 450,000 ดอลลาร์เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลและเฉพาะทางด้านโรคติดต่อแห่งแรกของเกาหลีใต้ด้วยค่ะซึ่งอีคุนฮีอดีตประธาน Samsung Electronics นับเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของเกาหลีใต้เสียชีวิตลงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยวัย78ปีนะคะหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายปีเขาได้ทิ้งมรดกเป็นทรัพย์สินไว้คิดเป็นมูลค่า 19,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 617,400 ล้านบาทขณะที่เกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายภาษีมรดกที่เข้มงวดแล้วก็มีอัตราที่สูงก็ทำให้ครอบครัวของนายอีต้องจ่ายเงินภาษีมรดกเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยแหละค่ะทีนี้ก็มีเรื่องของงานศิลปะที่อดีตประธาน Samsung ครอบครองค่ะซึ่งก็เป็นงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงมากเลยถูกนำมาพิจารณาเป็นมรดกด้วยนะคะล่าสุดก็ทำให้บริษัท Samsung ประกาศบริจาคภาพวาดเหล่านี้ให้กับพิพิธภัณฑ์ของทางการทั่วประเทศเลยเป็นการประกาศเรื่องนี้ในวันนี้เองค่ะถือว่าเป็นการบริจาคผลงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ด้วยงานศิลปะที่ว่ามีประมาณ 23,000 ชิ้นนะคะแบ่งเป็นภาพวาดโบราณ 21,600 ชิ้นที่จะถูกบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีและยังมีภาพวาดยุคใหม่และร่วมสมัยอีก 1,600 ชิ้นที่จะบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติของเกาหลีบางผลงานจะได้รับการจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งบริษัทแถลงว่าครอบครัวซัมซุงต้องการให้เป็นไปตามความประสงค์ของอดีตประธานที่อยากยกระดับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศทีนี้ผลงานก็มีทั้งของศิลปินชาวเกาหลีแล้วก็ศิลปินตะวันตกที่ดังๆเลยนะคะอย่างเช่นโคลด์โมเน่ชูอันมิโรซาวาดอร์ดาลีแล้วก็ปาโบลปิกัสโซค่ะซึ่งอดีตประธาน Samsung อีคุนฮีก็เคยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วนะคะบอกว่าธุรกิจของงานศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแต่ว่ามันยังนับว่าเป็นการยกระดับศักดิ์ศรีของชาติอีกด้วยค่ะและแน่นอนว่าการประกาศบริจาคทรัพย์สินซึ่งเป็นผลงานศิลปะต่างๆเหล่านี้นะคะก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของตระกูล Samsung ในการจ่ายภาษีมรดกครั้งมโหฬารครั้งนี้นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ